ลับมาพบกับคิส DIY อีกครั้งค่ะวันนี้มีไอเดีย DIY แซนด์วิชน่ารักน่ารักมาฝากน้องๆค่ะใครที่ชอบทานแซนด์วิชแฮมชีต้องชอบเมนูนี้แน่ๆไปดูวิธีทำแซนด์วิชดัมเบลกันเลยค่ะแรกนะคะเราจะเริ่มจากตักขนมปังโบโลน่าแล้วก็ชีสให้เป็นวงกลมค่ะนำมาประกบกันให้เป็นเหมือนแซนด์วิชแบบนี้ทีนี้ก็เจาะรูตรงกลางค่ะให้มีขนาดเท่ากับขนมปังขาไก่แล้วก็ประกอบเป็นดัมเบลได้เลยค่ะคลิปหน้าคิส DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ